ุยกับคุณหมอคำถามที่พบบ่อยจากคุณแม่ตั้งครรภ์สวัสดีคุณแม่ทุกคนค่ะคุยกับคุณหมอคลิปนี้เราได้รวบรวมคำถามที่ค้างคาใจเป็นคำถามที่พบได้บ่อยจากคุณแม่ตั้งครรภ์และวันนี้เราจะมาฟังคำตอบดีๆจากคุณหมอไปพร้อมๆกันค่ะสามารถกินยาแก้ปวดได้ค่ะโดยยาแก้ปวดที่แนะนำคือพาราเซตามอลค่ะส่วนยาแก้ปวดอื่นๆควรปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะยาบำรุงระหว่างตั้งครรภ์จำเป็นหรือไม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณแม่สามารถกินอาหารได้อย่างเหมาะสมได้สารอาหารครบยาบำรุงก็ไม่จำเป็นค่ะแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะคะการจะได้สารอาหารครบเนี่ยมันยากมากค่ะยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมคุณแม่ต้องการวันละ1,000 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งก็คือนมกล่องประมาณ 4-5 กล่องต่อวันค่ะต้องการธาตุเหล็กอีก27 มิลลิกรัมต่อวันค่ะซึ่งก็คือตับหมูประมาณ3ขีดค่ะการที่จะให้คุณแม่กินนม 4-5 กล่องทุกวันและตับหมูประมาณ3ขีดต่อวันทุกวันมันไม่ไหวค่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีควรจะกินยาบำรุงเพื่อให้แน่ใจว่าได้สารอาหารที่ครบค่ะสำหรับเครื่องดื่มในคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะหมอแนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีรสหวานทุกชนิดค่ะนมกินได้ค่ะมีโปรตีนมีแคลเซียมมีวิตามินดีค่ะน้ำเปล่ากินได้นะคะชากาแฟกินได้ค่ะแต่ให้ระวังปริมาณคาเฟอีนไม่เกิน200 มิลลิกรัมต่อวันหรือถ้าจะให้สบายใจก็กินชากาแฟที่ไร้คาเฟอีนไปเลยค่ะเครื่องดื่มที่ควรงดนะคะก็คือเครื่องดื่มที่มีรสหวานต่างๆค่ะเช่นน้ำผลไม้ชากาแฟหวานๆค่ะเพราะจะทำให้เกิดเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นอกจากนี้ก็งดพวกสิ่งมึนเมาต่างๆนะคะเหล้าอย่างนี้นะคะสำหรับความเชื่อที่ว่ากินน้ำมะพร้าวเยอะๆแล้วเด็กจะเกิดมาตัวใสไม่มีไข่จริงไหมอันนี้ขอตอบว่าไม่จริงนะคะเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าไข่เด็กเนี่ยมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเขาสร้างขึ้นมาเองเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นปกป้องผิวทารกจากการติดเชื้อตอนคลอดค่ะไข่เยอะหรือน้อยเนี่ยมันแล้วแต่คนนะคะและแล้วแต่อายุครรภ์ด้วยถ้าเด็กเขาคลอดก่อนกำหนดค่ะไข่จะเยอะแต่เมื่ออายุครรภ์มากขึ้นค่ะคลอดตามกำหนดหรือหลังกำหนดค่ะไข่เด็กจะน้อยลงเองค่ะไม่เกี่ยวกับการกินน้ำมะพร้าวค่ะการเจ็บครรภ์นะคะมี2แบบค่ะคือเจ็บครรภ์เตือนและเจ็บครรภ์จริงนะคะเจ็บครรภ์เตือนค่ะก็เหมือนเราซ้อมคลอดค่ะคือยังไม่เอาจริงตอนนี้นะคะวิธีการเจ็บเนี่ยก็จะเจ็บห่างๆนานๆทีท้องแข็งแบบแข็งทั่วท้องเลยค่ะเมื่อพักก็จะหายค่ะเจ็บครรภ์เตือนเนี่ยไม่ต้องมาโรงพยาบาล นะคะเจ็บครรภ์จริงค่ะก็คือเราจะเอาจริงแล้วนะคะจะมีการเจ็บท้องแข็งทีคือทุก 5-10 นาทีค่ะในบางรายก็จะมีเลือดออกทางช่องคลอดและมีน้ำเดินออกมาด้วยค่ะน้ำเดินก็จะมีลักษณะเหมือนปัสสาวะราดออกมากั้นไม่ได้นะคะถ้าคุณแม่มีเจ็บครรภ์จริงต้องมาโรงพยาบาลค่ะเพราะเราจะเอาจริงแล้วค่ะคุณแม่มีคำถามอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่เพจหรือคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Mumster กันด้วยนะคะ